ในทะเลไทยฝั่งอ่าวไทยมีเกาะเล็กเกาะน้อยมากมายทั้งมีและไม่มีผู้คนอาศัยอยู่โดยเกาะที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งมากที่สุดต้องยกให้เกาะโลซินแห่งจังหวัดปัตตานีซึ่งนอกจากจะไกลชายฝั่งแล้วก็ยังเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยด้วยแต่ความห่างไกลและขนาดกลับไม่สามารถชี้วัดความสำคัญของเกาะแห่งนี้ที่มีต่อประเทศไทยได้เลยทั้งในด้านความมั่นคงและอาณาเขตทางทะเลรวมถึงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติทำไมเกาะที่มีเพียงก้อนหินไม่กี่ก้อนอยู่ห่างไกลและไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แห่งนี้ถึงได้ถูกยกให้เป็นเกาะที่มีความสำคัญมากขนาดนั้นคำตอบมีอยู่ในคลิปนี้โปรดติดตามไปด้วยกันเกาะโลซินที่เรียกกันนี้แท้จริงแล้วมีลักษณะเป็นกองหินใต้ทะเลคล้ายกับภูเขาหินขนาดย่อมที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพียงเล็กน้อยยอดภูเขาโผล่พ้นน้ำขึ้นมาประมาณ10เมตรและฐานกองหินใต้ผืนน้ำก็กว้างประมาณ50ตารางเมตรเท่านั้นไม่มีหาดทรายหรือต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นมีเพียงประภาคารตั้งโดดเด่นเป็นจุดสังเกตแก่นักเดินเรือเท่านั้นแต่เกาะเล็กๆแห่งนี้กลับประเมินค่าไม่ได้ในด้านความมั่นคงและอาณาเขตทางทะเลโดยเมื่อแต่ละประเทศเริ่มมีการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะนอกชายฝั่ง200ไมล์ทะเลหรือประมาณ370กิโลเมตรตามอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทำให้เขตเศรษฐกิจจำเพาะของหลายๆประเทศทับซ้อนกันอย่างเช่นทะเลในเขตน่านน้ำรอยต่อระหว่างไทยและมาเลเซียนั้นมีพื้นที่ทับซ้อนกันอย่างกว้างขวางและเมื่อสำรวจพบว่าใต้ทะเลบริเวณนี้เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลทั้งไทยและมาเลเซียต่างก็อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทางทะเลดังกล่าวจนเกิดข้อโต้แย้งกันขึ้นและมีการตั้งโต๊ะเจรจาอย่างจริงจังในปีพ.ศ. 2515ซึ่งการเจรจาในครั้งนั้นใช้การแบ่งเขตทางทะเลด้วยวิธีการลากเส้นตั้งฉากจากแนวโค้งของแผ่นดินแต่ละฝ่ายหรือที่เรียกกันว่าเขตไหลทวีปตามหลักสากลหากตอนนั้นแบ่งเขตกันด้วยวิธีเช่นนี้จริงจะทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบอย่างมากและพื้นที่แหล่งก๊าซธรรมชาติจะกลายเป็นของมาเลเซียทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วเกาะโลซินได้กลายมาเป็นตัวช่วยสำคัญในการใช้เป็นจุดอ้างอิงประกาศอาณาเขตน่านน้ำออกไป200ไมล์ทะเลซึ่งครอบคลุมพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยโดยไทยยืนยันว่าได้ก่อสร้างประภาคารติดไฟส่องสว่างไว้บนเกาะหินแห่งนี้เพื่อแสดงอาณาเขตมาเนิ่นนานอีกทั้งตามอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลฉบับปี1958ที่ไทยเป็นสมาชิกในอนุสัญญาดังกล่าวได้ระบุความหมายของเกาะว่าคือแผ่นดินที่ล้อมรอบด้วยน้ำซึ่งมีความหมายรวมถึงเกาะที่เป็นหินหรือกองหินโผล่น้ำด้วยเกาะโลซินจึงได้กลายเป็นเกาะสุดท้ายของประเทศไทยที่นำมาใช้อ้างอิงและทำให้ฝ่ายมาเลเซียต้องยอมจำนนในพ.ศ. 2522ไทยและมาเลเซียได้เจรจาตกลงกำหนดพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลดังกล่าวให้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 7,250 ตารางกิโลเมตรโดยตั้งองค์กรขึ้นมาบริหารจัดการร่วมกันแล้วแบ่งผลประโยชน์ครึ่งต่อครึ่งเป็นเวลา50ปีเมื่อมีการสำรวจขุดเจาะก๊าซธรรมชาติขึ้นมาก็พบว่าแหล่งก๊าซที่มีปริมาณมากถึงราว 75% นั้นอยู่ในซีกพื้นที่ใกล้ชายฝั่งมาเลเซียแต่การอ้างอาณาเขตจากเกาะกองหินแห่งนี้ช่วยให้ไทยเราได้รับผลประโยชน์ไปด้วยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงตั้งฉายาให้เกาะโลซินว่ากองหินแสนล้านตามมูลค่าของแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ไทยได้รับนั่นเองปัจจุบันเกาะโลซินไม่มีคนอาศัยอยู่เกาะนี้อยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านน้ำบ่อจังหวัดปัตตานีตัวเกาะโผล่พ้นน้ำขึ้นมามีขนาดไม่เกิน100ตารางเมตรสภาพส่วนใหญ่เป็นหินล้วนไม่มีต้นไม้ใบหญ้าบริเวณรอบเกาะเป็นเขตน้ำตื้นหากจะขึ้นเกาะต้องนำเรือเล็กเข้าไปบนเกาะมีประภาคารที่ส่งไฟสัญญาณเตือนอยู่บนยอดตัวประภาคารตั้งอยู่บนหินโผล่น้ำที่มีขนาดประมาณ10เมตรและแม้จะมีขนาดเล็กและไม่มีหาดทรายแต่บริเวณรอบเกาะกลับเป็นแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์มีพืชใต้น้ำและฝูงปลานานาชนิดโดยเฉพาะปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างฉลามวาฬด้วยเหตุนี้เกาะโลซินจึงเป็นที่นิยมของนักดำน้ำและนักตกปลาอีกแห่งของฝั่งทะเลอ่าวไทยข
ขอขอบคุณข้อมูลและสาระดีๆจาก